คุณมันทำบ้าอะไรตรงนี้เนี่ยตกใจหมดแล้วดึกขนาดนี้ทำไมไม่นอนอีกอะรู้เวลาดินี่มันกี่โมงอะทำไมกลับบ้านดึกอย่างเงี้ยโทรไปก็ไม่รับทักไปก็ไม่ตอบแล้วคุณกลับบ้านดึกขนาดนี้ผมจะนอนหลับได้ยังไงแล้วใครไปเที่ยวผับแล้วดูมือถือตลอดเวลาบ้างล่ะอีกอย่างผับมันเสียงดังไม่ดีผมบอกคุณตั้งหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปที่แบบนั้นเป็นผู้หญิงกลับบ้านดึกมันอันตรายนะรู้ไหมแล้วดูสิแต่งตัวอะไรสั้นขนาดนี้ใส่เข้าไปได้ยังไงคุณไม่อายชาวบ้านเขาบ้างเหรอมิวฉันจะแต่งตัวยังไงหรือว่าจะกลับกี่โมงเนี่ยมันก็เรื่องของฉันคุณอย่าทำตัวเป็นพ่อคนที่สองของฉันได้ไหมแล้วเสื้อที่ใส่คลุมอยู่มันเป็นของใครผู้ชายตัวข้างๆเขาบอกว่ากลัวฉันหนาวก็เลยเอามาคลุมให้ทำไมอ่ะคุณดูสิคนอื่นเขายังดูแลเอาใจใส่ฉันไม่เหมือนคุณวันๆเอาแต่ถามนู่นถามนี่ห้ามนั่นห้ามนี่ไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยน่าเบื่อดื่มเหล้าสูบบุหรี่พูดคำหยาบเข้าผับกลับบ้านตีสองตีสามใส่เสื้อผู้ชายคนอื่นกลับบ้านนี่เหรอความเป็นส่วนตัวที่คุณต้องการอ่ะนี่คุณกล้าขึ้นเสียงใส่ฉันเหรอฉันคงจะใจดีกับคุณมากเกินไปสินะผมต้องหาที่ใจดีกับคุณมากจนเกินไปจนคุณมองว่าผมเป็นคนโง่ไปแล้วออกไปเที่ยวกับผู้ชายข้างนอกกลับบ้านดึกทุกวันก็ฉันบอกแล้วไงว่าพวกเขาเป็นเพื่อนฉันไม่มีอะไรเกินเลยด้วยซ้ำผมก็เพิ่งรู้นะว่าวิธีการคบเพื่อนของคุณเป็นแบบนี้ไปหาผู้ชายที่ผับทุกวันผมเป็นผู้ชายทำไมผมจะไม่รู้ว่าพวกเขาคิดยังไงกับคุณน่ะคุณจะไปรู้แหละวันอยู่แต่บ้านในเมื่อความชอบของเรามันไม่ตรงกันเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาได้ถ้าคุณไม่ได้คิดจะสร้างครอบครัวกับผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเป็นอิสระแล้วอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรก็เชิญเลยนี่มันยุคสมัยไหนละความคิดคุณเนี่ยโบราณมากเลยผู้หญิงคนอื่นเขาก็เป็นแบบฉันกันทั้งนั้นนะผู้ชายคนนี้เขายังรับได้เลยคุณฟังผมนะถ้าผู้ชายคนไหนเขาไม่ได้สนใจว่าแฟนจะไปเมาที่ไหนจะไปไหนมาไหนกับใครจะแต่งตัวยังไงแสดงว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้คิดที่จะแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วถ้าจะให้พูดถึงเรื่องไปเที่ยวเรื่องหาความสนุกถ้าผมคิดจะทำผมมั่นใจว่าคุณก็สู้ผมไม่ได้นี่คุณปากแล้วก็ออกไปจากบ้านหลังนี้ได้นะ